สวัสดีค่ะข้าวหอมต๊อบมุตาปัญญาปกป้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิสสวัสดีค่ะลูกโอเคดูสิมีใครเข้ามาบ้างเดี๋ยวเช็คชื่อนะคะตอนนี้มีทั้งหมด6คนนะคะมีปกป้องข้าวหอมต๊อบมุกตาปัญญาเบสนะลูกอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอา6คนนี้ก่อนก็ได้นะคะตอนนี้นะคะมีนักเรียนในนี้เหมือนจะไม่มีนักเรียนที่ขาดสอบนะคะยังไงเดี๋ยวมิสฝากบอกเพื่อนด้วยนะคะลูกถ้าหนูรู้นะคะฝากบอกเพื่อนหนูด้วยนะคะว่าเราจะมีการสอบย้อนหลังนะคะสําหรับนักเรียนที่ขาดสอบเพราะว่าเมื่อสอบครั้งที่แล้วเมื่อวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาค่ะครั้งสัปดาห์ที่แล้วลูกมีเพื่อนเราอะขาดสอบนะคะวิธีการเข้าสอบของเขาคือเขาเข้าสอบวิชาแรกเขาขาดวิชาที่สองเขาเข้าสอบวิชาที่สามแต่เขาก็ขาดวิชาที่สี่เหมือนสลับข้ามสอบอะค่ะยังไงมิตรฝากบอกเพื่อนด้วยว่าเดี๋ยวมิตรจะนัดวันสอบไปให้นะคะว่าหนูจะต้องสอบวันไหนเพราะว่าทางโรงเรียนกำหนดมาแล้วว่าให้สอบให้เสร็จภายในวันที่21ซึ่งวันที่21ก็คือวันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมิจะแจ้งอีกครั้งนึงว่าใครบ้างนะคะเหมือนที่เข้ามาตอนนี้ในนี้ไม่มีนะลูกแล้วก็มีปัญหาว่าสอบแล้วส่งข้อสอบแล้วแต่คะแนนไม่ขึ้นอันนี้ก็มีห้องสองนะคะเดี๋ยวใครที่คะแนนไม่ขึ้นเดี๋ยวมิจะแจ้งเป็นรายบุคคลไปเลยนะคะว่าให้หนูทําการสอบใหม่นะลูกสอบใหม่นะคะไม่เป็นไรถ้าหนูทําเองหนูจําได้อยู่แล้วว่าคำตอบคืออะไรในแต่ละวิชานะคะสอบใหม่นะลูกใครที่ไม่มีปัญหามิดไม่ได้ทักไปไลน์ส่วนตัวหรือมิดไม่ได้ติดต่อไปอันนั้นแสดงว่าหนูส่งครบทุกคนแล้วก็มีคะแนนทุกคนทุกวิชาแล้วนะคะอันนี้ฝากก่อนเรื่องแรกเลยเรื่องการสอบที่ผ่านมาเพราะมีปัญหาคือสอบเสร็จแล้วหนูเข้าสอบแต่ว่าคะแนนมันไม่โชว์กับไม่เข้าสอบเข้าสอบแค่บางวิชามีพยายามตามทุกคาบแล้วแต่ว่าหนูไม่รับโทรศัพท์นะคะฝากไว้นิดนึงนะลูกม .1/2 ถ้าสมมติมิดโทรไลน์หรือว่ามิดโทรเป็นเบอร์หรือโทรหาหนูอะค่ะหนูเห็นหนูอยากแบบไม่รับไม่เอาอะไม่รับรับนะคะเพราะว่าบางทีมิดอาจจะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกหนูอย่างเช่นเหตุสัปดาห์ที่แล้วมิดโทรหลายครั้งมากหนูไม่รับสายเลยนะคะสำหรับเพื่อนบางคนที่ขาดสอบไปนะคะคือมิดครับว่าไม่โทรแล้วนะครับแต่ไม่อยากโทรบางครั้งไม่โทรแล้วไหมครับผมตกใจมิดนึกว่าคนแปลกๆโทรมาคือมิดครับไม่โทรบางครั้งไม่โทรอ่ะปฏิเสธตังค์อ่ะผมคิดว่าเป็นคนแบบแปลกๆโทรมาก็เลยไม่รับเบอร์โทรทางไหนดีกว่านะจะโทรไลน์ส่วนใหญ่มิดจะโทรไลน์แต่ถ้าโทรเบอร์แปลกๆอ่ะมิดจะโทรหาคุณแม่มากกว่าถ้าเป็นเบอร์โทรที่เสียตังค์นะคะจะโทรหาผู้ปกครองแม่คุณแม่คุณพ่อของหนูเท่านั้นแต่ถ้าสำหรับพวกหนูอะค่ะมิจะกดโทรไลน์เลยเพราะว่านิดไม่ค่อยมีเบอร์ส่วนตัวของพวกหนูเท่าไหร่นะคะแต่มีครั้งที่แล้วที่สอบมิจโทรหาหลายคนมากแล้วก็ไม่รับสายมิจเลยทั้งทักไปก็ไม่ตอบอ่านไม่ตอบนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องสอบอ่ะผ่านไปรู้สึกว่าเพื่อนที่เข้ามาตอนนี้ไม่มีคนที่ขาดสอบแล้วก็คะแนนไม่ขึ้นนะคะดีมากแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการบ้านเรื่องงานที่ต้องส่งในแต่ละวิชาอ่ะหนูเข้าใจใช่ไหมคะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่มิดเข้าไปดูแล้วนี่จะเห็นว่าคุณครูแต่ละท่านเขาก็จะลงเป็นใบรายชื่อว่าใครส่งวิชาอะไรบ้างส่งงานตัวไหนแล้วบ้างยังไม่ส่งตัวไหนบ้างนะคะถ้าเอาง่ายๆเลยมิดเห็นเมื่อวันก่อนก็จะเป็นวิชาการงานเรามีนักเรียนทั้งหมด22คนมิดนับได้ยังไม่ถึง10คนเลยนะลูกที่ส่งงานครบแล้วก็ส่งงานอยู่ประมาณแค่7-8คนมันได้ยังไม่ครึ่งห้องเลยนะคะแล้วก็เป็นชื่อเดิมๆถ้ามิดพูดก็คือบุคคลเดิมๆที่เคยติดศูนย์ติดรอเมื่อเทอมที่1แล้วก็วี่แววว่าจะได้ติดอีกครั้งหนึ่งในเทอมที่2เพราะว่างานหนูก็ยังไม่ส่งมิเข้าใจบางคนอาจจะคิดว่าหนูเบื่อทำไมมิต้องตามหนูบ่อยๆหนูไม่ไหวหนูไม่อยากเข้าเรียนเลยเพราะว่าเข้าเรียนทีไรแล้วมิก็ตามงานตามแต่งานเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าหนูค้างอยู่นะคะถ้ามิไม่ตามแล้วจะให้ใครตามลูกคุณครูประจำวิชาก็ตามแล้วหนูจะตามตัวเองได้ไหมไม่ได้
หนูไม่ตามหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ตามก็ไม่ได้อีกเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้นะคะดังนั้นถ้ามิตรตามไปแล้วลูกตอบรับมิตรหน่อยนะคะแล้วก็มีวิชาสุขศึกษาพละศึกษาที่มิตรส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้อ่ะค่ะมิตรหนูเห็นใช่ไหมที่มันจะเป็นสีดำดำนั่นแหละชื่อเดิมซ้ำเดิมทุกงานเลยเห็นใช่ไหมคะตอนนี้ได้ทยอยส่งหรือยังทยอยบ้างไหมไม่เลยลูกเราจะเหลือเวลาเรียนจริงๆเลยนะคะจริงๆเลยก็อีกประมาณ1เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนแล้วก็มีนาแค่ประมาณ1อาทิตย์ประมาณนั้นเราก็สอบปลายภาคแล้วนะคะเหลือเอาจริงๆตอนนี้ก็เหลือเวลาเรียนอยู่ประมาณเดือนครึ่งถ้านับเวลาจริงๆก็คือ1เดือนกับอีก15วันถ้าแบบเหตุการณ์ปกตินักเรียนที่เรียนออนไซต์ไว้นะคะก็ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่31ส่วนนักเรียนที่โรงเรียนออนไลน์เราก็จะเรียนออนไลน์ยาวเลยนะคะดังนั้นหนูคิดดีๆนะหนูเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ1เดือนกว่าๆกับงานที่หนูต้องเคลียร์ตั้งแต่เทอมที่1บางคนติดศูนย์ติดรอของเทอมที่1ไว้ยังไม่ได้ลงมือแก้เลยแม้แต่วิชาเดียวบางคนติดไว้14วิชามิดทวงไปหนูยังบอกว่าหนูกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ทุกครั้งแต่ยังไม่เคยเห็นผลงานแม้แต่ชิ้นเดียวคือหนูจะต้องให้มิดตามหนูถึงบ้านหรือยังไงลูกไม่ได้นะคะหนูมีจำนวนนักเรียนที่ติดจำนวนเกินครึ่งห้อง10กว่าคนมิดต้องตามหนูทุกบ้านทั้ง10หลังมันก็ไม่ถูกถูกไหมแต่ละคนบ้านไม่รู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะมิดก็มีหน้าที่แค่ต้องทวงในไลน์เท่านั้นโอเคนะลูกอันนี้ฝากเลยเมื่อมีหลายคนที่อยู่ตรงนี้ก็มีคนที่ติดศูนย์ติดรอของเทอมที่1อยู่นะคะแล้วก็เหลือเวลาอีก1เดือนกับการเรียนเคลียร์งานของเทอมที่2ตั้งแต่ต้นเทอมมีหลายวิชามากถ้าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมิจะเจอมิจีอยู่บ่อยมิจีจะบ่นเลยว่าห้องนี้ไม่ค่อยส่งงานนะคะไม่ค่อยส่งงานส่งก็ส่งไม่ครบสมมติมี10หน้าเลือกส่งไปแล้ว5หน้าอีก5หน้าไม่ส่งหนูอย่าคิดว่าคุณครูเขาไม่ตรวจงานนะลูกอย่าคิดว่าคุณครูเขาไม่เช็คงานนะคะบางทีหนูแอบส่งแบบไม่ครบขาดไปสักหน้าสองหน้าคุณครูเขารู้นะลูกดังนั้นไอ้ที่ขาดไปสักหน้าสองหน้าแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นติดรอนะคะไม่อยากให้หนูต้องติดนะลูกฝากนิดนึงนะคะเดี๋ยวฝากหัวหน้าห้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวหัวหน้าห้องทั้งหัวหน้าห้องออนไลน์แล้วหัวหน้าห้องออนไซต์เดี๋ยวมิจะฝากให้ดูแลเพื่อเลยนะคะแล้วก็วิชาไหนลูกหัวหน้าห้องเข้าสองคนพอดีเลยหนูเช็คเลยเขียนชื่อเลยนะคะถ้าคุณถามคุณครูประจำวิชาแต่ละวิชาได้เลยว่ามีเพื่อนไม่ส่งงานอะไรบ้างแล้วหนูจดชื่อไว้เลยนะคะทั้งออนไลน์และออนไซต์เลยนะทั้งออนไลน์และออนไซต์เลยนะคะเดี๋ยวมิดจะเริ่มทยอยโทรหาผู้ปกครองแล้วอาทิตย์นี้จะโทรแจ้งคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะว่าหนูเริ่มค้างงานเยอะมิดจะเริ่มเช็คแล้วมิดเช็คไว้หลายวิชาแล้วเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวรวบรวมให้ครบทุกวิชาก่อนแล้วโทรทีเดียวเลยตามทีเดียวนะคะเพราะว่าทำไมมิดไม่อยากให้หนูติดมันจะใกล้ปลายภาคอีกแล้วลูกเหลือเวลาอีกแค่ประมาณเดือนกว่าๆกลัวหนูจะตามไม่ทันนะคะไม่ใช่อะไรมิกลัวหนูจะตามไม่ทันนะลูกถ้าหนูไม่อยากให้มิโทรหาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากคุณพ่อคุณแม่รู้ตอนนี้รีบเคลียร์งานให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เพราะมิจะตัดตั้งแต่วันศุกร์มิบอกเลยว่ามิจะเริ่มโทรวันไหนเริ่มโทรวันศุกร์ค่ะเริ่มโทรวันศุกร์ถ้าหนูไม่อยากให้โทรหาคุณพ่อคุณแม่โทรมิหนูต้องรีบทำงานให้เสร็จภายในวันศุกร์ส่งงานแล้วเช็คแล้วท้าหามิดเลยว่าผมส่งวิชานี้แล้ววิชานี้แล้วค้างแล้วส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คตามนั้นเลยว่าหนูส่งจริงๆหรือเปล่านะคะโอเคไหมถ้าไม่อยากให้โทรก็คือรีบตามให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้เลยนะคะโอเคนะคะมิดก็ไม่อยากโทรลูกแต่ถ้าหนูยังเป็นแบบนี้อยู่มิดต้องโทรเพราะมาอย่างนั้นเดี๋ยวหนูก็จะค้างมิดไม่อยากให้หนูต้องติดนะคะไม่อยากให้ต้องติดแล้วโอเคนะวันนี้จะคุยเรื่องสองเรื่องก็คือเรื่องสอบอันนี้รู้สึกเหมือนเพื่อนที่ขาดสอบไม่เข้าด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวมิตามเองแล้วก็เรื่องการส่งงานเรื่องการเข้าเรียนนะคะหนูอย่าลืมนะการเข้าเรียนยังเป็นเรื่องสำคัญเข้าเรียนให้ตรงเวลาออกให้ตรงเวลาเข้าออกให้ตรงเวลาเข้าเรียนแล้วเปลี่ยนชื่อของตัวเองเวลาคุณครูเรียกตอบเปิดไมค์ตอบด้วยอย่าหายอย่ามาไม่มีตัวตนในการเข้าเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นคะแนนเหมือนกันเพราะว่าการไม่เข้าเรียนคือติดม.ส.ไม่มีสิทธิ์สอบแต่อาจจะโอเคอนุโลมกันอยู่ตอนนี้เรียนออนไลน์แต่คุณครูทุกคนเช็คชื่อนะคะเวลาเช็คออกมาผลการเรียนมันก็จะออกอยู่นะลูกโอเคนะคะมิดเลยเวลามาแล้ว1นาทีเดี๋ยวมิดจะปล่อยให้หนูไปเรียนคาบแรกวิชาสังคมใช่ไหมคะ
วันนี้คาบคอนเวิร์ดฟังอีกรอบนึงนะคะคาบคอนเวิร์ดเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนลิงก์เรียนนะลูกมีส่งเข้าไปในไลน์แล้วอย่ามีใครมาถามอีกว่าเข้าเรียนคอนเวิร์ดของทีเชอร์เซอร์เก้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นทีเชอร์ลิลลี่แล้วนะคะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นทีเชอร์ลิลลี่แล้วนะคะเข้าใจนะไม่เข้าของทีเชอร์นะคะเข้าของมิดลิลลี่เลยนะคะมิดส่งลิงก์เข้าไปทุกกลุ่มแล้วนะคะโอเคนะลูกนะฝากเดี๋ยวเรียนวิชาสังคมเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยรีบเข้าเรียนเลยโอเคนะคะนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะลูกม.1ครับ2ทุกคนสวัสดีครับปกป้องสวัสดีค่ะมิสวัสดีค่ะมุตาสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับ